แล้วจิ้มฟินมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากจริงๆค่ะดูว่ากลิ่นตอนนี้อ่ะมันหอมแล้วเหมือนมากค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊าวผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลามชาไข่มุกนะคะ เป็นสลามชาไข่มุกรสโกโก้กับชาเขียวนะคะอันนี้เป็นไข่มุกจริงๆที่เรากินเหลือ นี่นะมันเหลือเยอะเกินไปเพราะมันเป็นไข่มุกบุฟเฟ่ตักได้ไม่อั้นก็เลยตักมาเยอะนะนี่ไม่ใช่ของป้าป้าพานะคะไปเก็บมาจากถังขยะแซวเล่นของพี่จอนกับของหลานนะคนละแก้วเนาะแล้วก็ป้าพากินไปนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็มันไม่หมดค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำดูไข่มุกออริจิกับสีชาเขียวจะออกมาเป็นยังไงใครอยากรู้แล้วกดไลค์ให้ป้าพารัวๆแล้วตามไปดูกันเลยจ้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะงั้นเราจะใส่กาวเราจะใส่กาวน้ำขุ่นกับกาวน้ำใสลงไปอย่างละครึ่งนึงนะดีแก้วนะคะประมาณนึงค่ะใส่สีเอคริลิกสีน้ำตาลลงไปค่ะบางคนเขาให้เข้ากันนะคะมันก็จะหนืดหนืดหน่อยหน่อยเนาะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะคะหน่อยนึงนี่เราคนได้สักพักหนึ่งเราก็จะใส่กลิ่นช็อกโกแลตลงไปนะคะฝาหนึ่งได้กลิ่นช็อกโกแลตตีเข้าหน้าเลยใส่เยอะเกินนี่กลัวแต่ว่าจะไม่ช็อกโกแลตเห็นป้ามันเหมือนโกโก้เข้มของเขาเลยเหมือนลอยแกง และฉากสุดท้ายเลยนะคะเราจะใส่ไข่มุกลงไปค่ะโอ้โหบวกบวกค่ะใครหยิบไปกินนะเล่นแล้วต้องระวังนะมีแพ็กเกจอะไรพร้อมนะคะดูใส่ไข่มุกลงไปแล้วเหมือนไหมเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่จะให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะคะใส่น้ำยาปลาปลาลงไปกับบอสแล็กนะคะนี่บอสแล็กใส่สองอย่างเนาะถึงจะจับตัวเป็นก้อนค่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวยากหน่อยนะคะต้องใช้ออกแรงนิดนึงค่ะนี่ค่ะตอนนี้สลามของเราก็ได้แล้วนะคะเข้มข้นมากเป็นช็อกโกแลตสวยงามมากสวยที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยดูแล้วจิ้มฟินมากเลยค่ะทุกคนเราใส่แค่กาวน้ำขุ่นกาวน้ำใสแล้วก็น้ำนะคะทำให้เขาจับตัวเป็นก้อนและได้เยอะมากดูโอ้ยฟินเนาะไม่น่าเชื่อค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนอัดใส่แก้วอ่ะแล้วค่ะอัดใส่แก้วเจ๊พาแล้วเนื้อสลามเนี่ยเงามากเลยค่ะทุกคนโหน่าเล่นมากแล้วก็เยอะมากด้วยนี่ไก่มุกของเรามาเดี๋ยวเราจะมาบรรจุใส่แก้วกันก็เต็มแก้วไหมรอบที่แล้วทำแล้วไม่เต็มแก้วค่ะเจ็บใจนิดๆค่ะรอบนี้ทำเยอะเลยเห็นไหมเต็มแก้วเลยโอ้นี่ดูโอ้ใส่เข้าไปค่ะให้ไข่มุกเขาเคล้ากันเข้าไปมาปิดฝากันเลยค่ะปิดฝาเหมือนที่สุดในสามโลก เหมือนมากค่ะโอ้โหดูดีโอ้เหมือนมากค่ะทุกคนมาเราจะมาทำรสชาติต่อไปนั่นก็คือรสชาติของชาเขียวนั่นเองค่ะไปกันเลยแล้วก็ทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะใส่กาวทั้งสองชนิดลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำค่ะคนเขาให้เข้ากันนะคะทั้งน้ำแล้วก็กาวค่ะจากนั้นใส่สีเขียวแอปเปิ้ลลงไปค่ะคนนะคะโอ้ไหนสวยงามเขียวแอปเปิ้ลสวยมากเหมือนชาเขียวหรือยังคะทุกคนเหมือนแล้วเหมือนแล้วให้เราใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะเพราะว่ากลิ่นชาเขียวเราไม่มีค่ะนี่วานิลาลงไป1จอกคนจากนั้นเราก็จะใส่ไข่มุกอันอลังการของเราลงไปค่ะเทลงไปเลยคนเลยค่ะก็ใส่น้ำยาปลาปลาพากับบอแล็กลงไปค่ะคนนวดนวดตอนนี้ก็ใช้เวลานวดเหมือนกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะนวดนานมากที่ไม่ได้นวดให้ดูเนี่ยนวดนานนะจ๊ะ
นี่ค่ะชาเขียวไข่มุกชาเขียวสุดพิเศษของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อว่าไข่มุกเยอะมากเลยค่ะไข่มุกเยอะมากจริงๆค่ะดูมันติดดีกว่าที่เราใช้ลูกปัดนะคะเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบเนี่ยออริจิเลยแล้วก็เป็นไข่มุกอันเม็ดใหญ่วิสบึ้มเลยมันก็เหมือนของปลอมเหมือนกันนะ พอมาใส่แบบนี้ไข่มุกจริงๆอ่ะมันก็เหมือนไข่มุกปลอมค่ะทุกคนดูจิ้มฟินมากโอเคเราจะมาบรรจุใส่แก้วกันเลยค่ะใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมเต็มแก้วเลยดีใจที่สุดรอบที่แล้วทำไม่เต็มแก้วรอบนี้ทำเต็มแก้วแล้วใส่เข้าไปค่ะปิดฝาจุ่มหลอดทะดาได้แล้วไข่มุกชาเขียวกับไข่มุกโกโก้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยให้ฟินจะบอกว่ากลิ่นตอนนี้อ่ะมันหอมแล้วเหมือนมากกลัวมากเลยดีนะที่บ้านไม่มีเด็กเล็กนะคะเขาต้องเอาไปกินอย่างแน่นอน มั่นใจในความเอาไปกินนี้นะคะนี่น้องต้องเอาไปกินแน่เลยเพราะฉะนั้นใครเล่นก็ต้องระวังนะคะใครมีแบบมีน้องเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะออกมาเลยเห็นไหมอันนี้ชุ่มพอเราออกมาจากแก้วเขาจริงๆแล้วมันรู้สึกเหมือนมีความเหมือนมากกว่าเดิมนะคะเห็นไหมก้นๆมีความเป็นช็อกโกแลตก้นๆคือจริงๆอะมันก็คือจริงแหละ ดูดิโต๊ะเลอะไปหมดเลยเนี่ยเลอะช็อกโกแลตไปเลยนะคะแผ่บางค่ะจิ้มฟินจิ้มฟินมากแผ่บางมากเล่นฟินสุดๆเลยสงสัยอันนี้นะจะแช่ตู้เย็นไม่ได้แช่แล้วมันจะเหมือนเกินถ้ามีคนเอาไปดูดเนาะก็ดูดไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะมันเป็นสลามค่ะทุกคน ดูสิเนื้อเงามากสวยมากค่ะแล้วเนื้อนิ่มพอดีเลยนะคะในรอบอาทิตย์นี้เนื้อนี่ทำออกมาได้เพอร์เฟคที่สุดเลยเพอร์เฟคอย่างที่ใจต้องการค่ะมาดูชาเขียวกันบ้างค่ะเหมือนเล่นเนื้อยิ่งฟูขึ้นค่ะทุกคนดูเต็มเลยเป็นไข่มุกตดนั่นเองนะคะ มาค่ะสีเขียวนะคะแกะดึงออกจากกรอบดึงออกมาค่ะดูสิสีเขียวเขาเหมือนกว่าเยอะเลยเหมือนมากๆค่ะดูมีความเป็นชาอยู่ที่ก้นเหมือนกันดูสิสีเขียวนี่ไข่มุกเยอะกว่าช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าเขาเห็นเป็นสีดำๆส่วนช็อกโกแลตมันจะไม่เห็นเนาะมันกลืนกันไปหมดเลยค่ะนี่เราแผ่ให้ดูเห็นไหมเยอะมากยืดมันใหญ่ด้วยนะมันเล่นฟินมากเลยยืดเห็นไหมยืดแต่อันนี้ก็ต้องทิ้งไปนะเพราะว่ามันจะเสียได้ค่ะนี่มันมีความเป็นแป้งแป้งหวานหวานพรุ่งนี้ก็จะเสียแล้วนะคะอาจจะเก็บไปเล่นได้หนึ่งวันค่ะดูสวยไหมทุกคนชอบสีไหนมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ฟ้าพาไปแล้วนะอยากให้เอาอะไรมาสอนทำอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆฟินมากใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมเต็มแก้วเลยดีใจที่สุดรอบที่แล้วทำไม่เต็มแก้วจิ้มฟินจิ้มฟินมากแผ่บางมากเล่นฟินสุดๆเลยเหมือนเล่นเนื้อยิ่งฟูขึ้นค่ะทุกคน